นะครับคือเดี๋ยวผมมอบให้ต่อนักบวชเป็นผู้ชี้แจงนะครับสวัสดีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านค่ะคณะครูกศน.เพิ่งไม่สอนนะครับเนื่องจากเดือนมกราคม2563นะครับเป็นช่วงขึ้นปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่พอดีกับงบประมาณในส่วนสำคัญนะคะที่กศน.เพิ่งไม่สอนจะต้องนำเรียนทางคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เชิญทางคณะกรรมการประชุมก็เนื่องจากว่าเราต้องการจะรายงานผลการปฏิบัติงานของปี2562และรายงานแผนการปฏิบัติงาน2563เพื่อให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบในส่วนของเรื่องของการอนุมัติโครงการต่างๆซึ่งจะมีในลำดับต่อไปค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็ขออนุญาตนำเสนอแบบ VTR นะคะในเรื่องของแผน